คำว่าหายของกิฟต์ที่กิฟต์อธิบายในคลิปว่ามันแปลว่าอะไรหายคือหนูว่าหนูหายกับอะไรอะกัญชาหรือมันก็คู่กันนะคะหนูแค่ว่าหนูไปขอบคุณเขาเรื่องกัญชาว่าเออคือจากว่าตับหนูที่มันดำแล้วแต่ว่าคือตอนนี้คือดูในแฟมนั้นคือว่ามันหายแปลว่ามันหายจากในฟิล์มนั้นคือว่ามันไม่มีจุดด่างดำแล้วจ้ะคือเราดีใจว่าหมอบอกว่ามันจางไปแล้วเราก็เลยรีบถ่ายคลิปจ้าก็เลยว่าคำว่าจางหนูก็เลยว่าอ้าวหายแล้วหนูก็เลยว่าหนูหายแล้วก็มาพูดกับแม่ว่าหนูหายแล้วจ้าก็เลยว่าก็พูดมาเลยว่าเออจะหายเพราะกัญชาหรือว่ายาคีมยาคีมกันนี่เราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็ยัง50-50จ้าก็50-50อยู่แต่ว่าวันไหนนะเรายังต้องนัดไปวันที่24ค่ะวันที่24ก็นัดไปอีกครั้งนึงก็คือจบคอร์สไปเสื้อเข้ายาคีโมอีกครั้งนึงค่ะก็คุณหมอว่าก็หยุดพักก่อน3เดือนแต่ว่าหนูก็จะลองค่ะแต่ว่าหนูก็ถามว่าหนูจะเลิกใช้ไหมกัญชาหนูไม่เลิกแต่ว่าหนูจะใช้ต่อลองดูว่าอยากทดสอบดูว่ามันควบคุมโรคเราอยู่ได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือระยะ3เดือนที่หมอแบบว่าต้องไปดูไปเข้า CT ครั้งนึงคือว่าคุณหมอเขาจะติดตามดูเราต่อไปอยู่เราก็จะติดตามดูค่ะจ้าหนูก็ติดตามเรื่องกัญชาอยู่ถ้ามันหายจริงๆมันก็จะต้องไม่รอยโรคมันก็ต้องไม่เกิดขึ้นอีกเนาะแต่ตอนนี้มันเล็กลงนะมันยังไม่ได้แบบว่าเกี้ยงเลยนะเข้าใจอยู่นะคำว่าจางของหมอก็คือจางคือมันไม่ได้มันวลามมันยังไม่ได้หมดเออมันวลามนั่นแหละที่หนูดีใจนะคือว่ามันไม่ลามคำว่ามันไม่ลามหนูว่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบที่กัญชาหรือเปล่าที่ว่ามันไปสกัดอยู่หรือว่ายังไงอะไรแบบนี้ความคิดของหนูเองความคิดของหนูเองคือว่าเห็นเพื่อนเขาบอกเห็นเพื่อนเขาเล่าเนาะว่ากัญชามันไปสกัดโรคนี้เราไว้ไม่ให้ไปที่อื่นอะค่ะก็บวกลบเนาะเพราะว่าเราเคยใช้มา2เดือนใช่ไหมอาการที่หายใจหอบหรือทำอะไรเหนื่อยนี่มันดีขึ้นแต่แน่นอนก้อนที่เราเห็นมันใหญ่ๆมันยังไม่ยุบแต่พอเรามาปุ๊บเรามาเข้ายาแต่กัญชาป้ายหนึ่งครั้งปรากฏว่าก้อนมันยุบลงเออตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราจาก50-50ว่าหายจากจางว่าเป็นหายจาก50แต่ณตอนนี้ก็ยังเข้าใจอยู่ว่าตีต้องได้รับการดูแลต่อใช่ไหมแล้วก็ติดตามโรคใช่ไหมว่ามันยังรอยโรคมันจะอยู่แล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะขอบคุณมากแม่เนี่ยแม่ขออนุญาตในมะนังตรงนี้ถ่ายเพราะว่าเมื่อกี้พลาดพิงไปเยอะเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าจะต้องมาให้ยาอีกครั้งแต่ยังจะว่ามาให้ยาที่โรงพยาบาลมะเร็งเพราะจริงแผนการรักษาที่ยะลาเขาเหมือนกัน